สวัสดีครับผมแบ็คซินโดรมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงจิจ้าของพี่ๆซิลิฟูนะครับเพลงนี้จะลดสายลงครึ่งเสียงนะครับผมแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ B minor นะครับผมอ่ะท่อนอินโทรนะครับความน่าสนใจเพลงนี้คือเขาจะมีการแอด9เข้ามานะครับคอร์ดแอด9คือการเพิ่มโน้ตตัวที่9ของคอร์ดนะครับผมก็คือตัวที่2นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเสียงที่สูงขึ้นนะครับตัวที่2นะครับเพิ่มทุกคอร์ดเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเราจับ power chord นะครับปกติเราจับ power chord นี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เวลาเรามี add 9เข้ามาเนี่ยเราจะเพิ่มนิ้วเข้ามา1นิ้วครับก็คือตัวโน้ตตัวที่9เสียงมันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ซาวมันจะกว้างขึ้นอันนี้เป็นสไตล์ของพี่ซิลิฟูเลยนะครับที่เขาจะชอบใช้คอร์ด add 9นะครับคราวนี้เนี่ยอินโทรนะเล่นคอร์ดจริงๆมันเล่นแค่คอร์ดธรรมดาครับแต่ว่าซาวที่จะเหมือนเพลงเลยเนี่ยจะเป็นซาวแบบ add 9นะครับคราวนี้เนี่ยเล่นนะครับตอนแรกคอร์ด B minor ท่อนอินโทรเนี่ยจะเล่นคอร์ด B minor นะฮะแล้วก็คอร์ด G นะครับผมจะลองเล่นให้ดูนะครับตอนอินโทรเนี่ยจะเป็นท่อนที่สแนร์รัวสแนร์พร้อมกับเล่นพร้อมกับการรัวสแนร์นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับท่อนนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เล่นให้ตรงสแนร์นะฮะเล่นให้ตรงกับการรัวสแนร์ก็คืออันนี้ใช้การสะบัดมือนะครับลงขึ้น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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ท่อนต่อมานะครับก็เป็นท่อนที่มีแต่ดนตรีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก็จะประมาณนี้ครับนะครับคือมันไม่ได้ยากครับแต่ว่ามันจะเมื่อยมือนิดนึงเพราะว่ามันจะใช้การแอด9ทุกคอร์ดนะครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนจับ power chord แล้วก็มีเพิ่มนิ้วก้อยเข้ามานะครับก็เพิ่มนิ้วก้อยที่นะครับห่างออกไปอีก2ช่องนะครับจะเป็นลักษณะนี้ทุกคอร์ดเลยนะครับคอร์ดเนี่ยจะมีคอร์ด D คอร์ด B คอร์ด A แล้วก็คอร์ด G ครับแต่ตรงนี้เนี่ยไอ้วิธีการริทึมเนี่ยจะมีการอุดสายเข้ามาด้วยเป็นสไตล์เขานะครับจะเล่นเป็นปล่อยอุดปล่อยอุดปล่อยนะครับปล่อยอุดปล่อยอุดปล่อยแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดประมาณนี้นะครับนะครับไม่ยากนะครับปล่อยอุดปล่อยอุดปล่อย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 ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ